ขั้นตอนต่อไปเราจะพูดถึงการทำงานของเครื่องตัวนี้นะหลังจากที่เราต่ออุปกรณ์ทุกอย่างนะยกตัวอย่างเช่นเราก็เปิดเครื่องทันทีที่เปิดเครื่องเครื่องจะทำการเซตอัพซีมาสนะจากนั้นตัวแผงไฟจะติดนะคือเป็นการอยู่ในโหมดของสแตนด์บายว่าเครื่องพร้อมที่จะทำงานนะหลอดไฟจะต้องติดทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเราก็เอางานที่เราต้องการทำเนี่ยจะเป็นพวกแถบบาร์โค้ดอย่างนี้นะจะอยู่ที่ตัวชิ้นงานหรือยังไงก็ได้นะแล้วเราก็จับใช้บาร์โค้ดตัวนี้ในการดูนะผมยกตัวอย่างก็คือว่าเอางานที่ขึ้นต้นด้วยนะดูเทียบไปนี่นะฮะเดี๋ยวอันนี้ก็คือเรายิงบาร์โค้ดเข้าไปอันนี้ที่ยิงตัวนี้เครื่องมันจะอ่านรหัสนะแล้วมันก็จะเริ่มขึ้นซีเควนซ์การทำงานออกมานะสังเกตที่ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่างานที่จะต้องทำเนี่ยก็คือจุดที่นี้กับจุดนี้นะเมื่อเราทำงานนั้นเสร็จเราต้องมากดปุ่มนี้มันก็จะย้ายมาตรงนี้นะแต่ว่าให้ทำต่อจุดนี้ก็เหมือนกันนี่ฮะนี่คือพนักงานคนนี้ก็กดมันก็จะย้ายมาตรงนี้นะกดตัวนี้มันก็จะย้ายมาตรงนี้กดตัวนี้มันก็จะย้ายตรงนี้กดอันนี้พนักงานคนนี้เสร็จละอันนี้พนักงานคนนี้ไม่เสร็จกดฮะอย่างนี้แต่ว่างานสำเร็จนะมันจะร้องเสียงเมื่อกี้เป็นการเตือนว่าโอเคงานจบนี้โปรเจกต์จบสิ้นสุดแล้วนะไฟระดับทั้งหมดถ้าเราต้องการตรวจใหม่นะเราก็เตรียมชิ้นงานแล้วเราก็มาดึงบาร์โค้ดอีกรอบหนึ่งเห็นไหมฮะพอดึงบาร์โค้ดปุ๊บไฟก็จะเริ่มโอเคเหมือนกับเมื่อกี้ขั้นตอนก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะจบมันก็จะร้องแค่นี้นะครับแต่ถ้าตัวงานก็สามารถทำงานได้โดยการเลือกจากแบบอันนี้ในกรณีที่เราบอกเอ๊ะแบบนี้มีไหมนะบางแบบมันจะไม่มีนะฮะยกตัวอย่างแบบนี้นะดูตัวอย่างแค่นะอันนี้มีสังเกตตัวนี้จะขึ้นนะก็กดตัวนี้นะกดตัวนี้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 นะจริงๆตัวนี้ก็คือมีพนักงาน3คนนะนี่คือคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับอันนี้เราลองยืนแบบนึงนะอันนี้ยืนแบบนึงถ้าแบบนั้นไม่ดีมันจะร้องว่าฝ่ายเราเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นตอนการทำงานของเครื่องตัวนี้นะปกติเนี่ยในการติดตั้งก็คือว่าเราสามารถเอาตัวพวกแผงไฟเนี่ยไปติดตามจุดต่างๆที่เราต้องการแล้วเราก็โยงสายไปที่กล่องแล้วเราก็ไปตั้งโปรแกรมที่เครื่องเพื่อเอามาการใช้งานนะครับนี่คือการทำงานของเครื่องตัวเครื่องเช็คนะฮะสายไฟรถ